สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟักก็มาเดินเล่นนะคะพามาดูบรรยากาศหนังกลางแปลงที่โกโคสประเทศออสเตรเลียนะคะดูสิที่ออสเตรเลียก็มีหนังกลางแปลงด้วยนะคะอันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนของวันเสาร์นะคะผู้คนเขาก็จะออกมาเดินกันมาช้อปปิ้งมารีแลกอะไรประมาณนี้นะนี่นะคะพาราไดซ์บีชเนาะคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้คนเยอะมากนี่เห็นไหมตอนนี้นะคะก็จะมีชาวเอเชียสัก 80% เนาะแล้วก็คนในพื้นที่อีกประมาณแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะนอกนั้นจะเอเชียจะเยอะนะคะนี่เห็นไหมการแต่งตัวของคนก็จะหน้าหนาวเนาะก็จะแต่งตัวประมาณนี้แฟชั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไนท์มาร์เก็ตของก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่นะ6เหรียญ5เหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ100กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพงนะสตาร์บัคถูกกว่าบ้านเราเนาะบ้านเรานี้แก้ว165 170ประมาณนี้นะแต่ว่าที่นี่ก็4เหรียญก็ตกประมาณ120กว่าบาทอย่างเงี้ยถูกมากนะบรรยากาศเราก็ประมาณนี้นะคะผู้ชายหน้าตาดีนะหน้าตาดีมากนี่ประมาณนี้คนขายอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนแค่อยากให้ดูบรรยากาศเฉยๆให้เดี๋ยวพามาดูทะเลที่โกโคสนะคะนี่นะถามว่าสวยเหมือนเมืองไทยไหมไม่อ่ะที่เมืองไทยสวยกว่าเยอะนะคะแต่ว่าเขาจะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันมาเล่นตอนกลางวันเยอะนะขนาดหน้าหนาวเนาะคนเขาก็จะมาเล่นกันโอเคเนาะเพื่อนๆใครอยากมานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามวีซ่าเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวเรื่องวีซ่าเรียนยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามเนาะส่วนลูกค้าท่านใดที่อุดหนุนบ้านเศรษฐีมหาเฮงนะคะก็ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ทุกคนเลยเนาะโอเคนะคะงั้นก็มีแค่นี้แหละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย